าไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงครามไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลยบางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติโอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อยอะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไงฮึฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462นี่มันอะไรเนี่ยน้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะงานอะไรหรอครับพี่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะพี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะคืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะแล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะโหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ยฮะอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อนเอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องจากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วยสนธิสัญญาบาวริ่งหรือเปล่าคะใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะโอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละเสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย